สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอก็จะมาพูดถึงเรื่องไม้ฟอกอากาศกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับไม้ฟอกอากาศกันนะคะว่าไม้ฟอกอากาศในบ้านเราเนี่ยมันมีที่มายังไงแล้วก็มันมีต้นอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากที่มาของไม้ฟอกอากาศก่อนนะคะคือมันเริ่มมาจากว่าช่วงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องฝุ่น PM 2.5 เข้ามานะคะซึ่งไอตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคือละอองที่มีขนาดเล็กที่มันสามารถผ่านเข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกได้อะค่ะซึ่งมันจะก่อตัวแล้วก็เกิดเป็นแบบสารที่อยู่ในร่างกายใช่ไหมคะทีเนี้ย NASA ค่ะเขาก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็เอามาพัฒนาว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่มันจะสามารถดูดแล้วก็ฟอกมันแล้วก็คายก๊าซที่เป็นแบบสะอาดหรือว่าเป็นก๊าซออกซิเจนเนี่ยออกมาให้เราได้สูดดมได้นะคะไม้ฟอกอากาศเนี่ยค่ะกระบวนการทำงานของเขาก็คือตัวปากใบนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ค่ะตัวปากใบของไม้ฟอกอากาศเนี่ยนะคะเขาจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าต้นไม้ทั่วไปซึ่งอุณหภูมิที่สูงตรงนี้ค่ะจะทำให้ดูดจับกับฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษทั้งหมดเนี่ยเข้ามายึดเกาะที่กับปากใบพอเขายึดเกาะปากใบเสร็จแล้วเขาก็จะดูดมลพิษทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในตัวใบแล้วก็เข้าไปที่ลำต้นนะคะพอผ่านไปจนถึงรากอะค่ะตรงรากเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่มันสามารถกำจัดสารพิษพวกนี้ออกไปพอกำจัดออกไปเสร็จปุ๊บอะค่ะกระบวนการของต้นไม้ก็คือจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้สูดดมซึ่งเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าไม้ฟอกอากาศนั่นเองนะคะก็ไม้ฟอกอากาศที่ไออยากจะพูดถึงในลำดับต่อไปนะคะที่เราเห็นแล้วเราก็นิยมคุ้นเคยกันเราก็จะมีเหล่านี้นะคะสิ่งแรกก็คือตัวนี้ค่ะนี่เนาะไซใบสักนะคะด้วยลักษณะของใบเขานะคะจะมีความเขียวแล้วก็ตัวใบนะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วด้วยความเป็นไซอะค่ะตัวไซเนี่ยมันจะมีความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลด้วยแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะไม้ฟอกอากาศแบบที่2นะคะที่ฮิตฮอตมากๆเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะกวักมรกตนั่นเองค่ะกวักมรกตตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ปลูกง่ายแล้วก็ปลูกในบ้านเราแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะกระบวนการทำงานของกวักมรกตก็เป็นคุณสมบัติในการฟอกอากาศเหมือนกันนะคะตัวที่3อะค่ะเราก็จะเห็นกันเยอะมากๆเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือพลูด่างนะคะนี่ก็เป็นไม้ฟอกอากาศอีก1ชนิดเหมือนกันที่เรามองเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วก็พบได้ทั่วไปนะคะตัวสุดท้ายที่วันนี้ขอพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะยางอินเดียดำนะคะซึ่งตัวยางอินเดียดำเนี่ยค่ะลักษณะของใบเขาจะมีความเก๋มากก็คือเขาจะมีลักษณะใบเนี่ยเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีเส้นสายเป็นสีแดงนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของยางอินเดียค่ะความเงาของใบแล้วก็ความมีสีดำแดงเนี่ยนะคะก็คือถ้าในเรื่องของความเชื่อคนก็จะเชื่อกันว่ามันดูน่าค้นหามันดูแบบลึกลับแล้วก็มีดูมีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นยางอินเดียดำก็เป็นไม้สุดฮิตอีก1ตัวตอนนี้นะคะที่คนนิยมนำไปปลูกไว้ในบ้านแล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศในบ้านมาดูอบอุ่นร่มรื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการปลูกเจ้ายางอินเดียกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเราต้องขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะกาบมะพร้าวนะคะแนะนำให้ใช้กาบมะพร้าวไซส์ขนาดประมาณนี้นะคะอย่าเป็นละเอียดแล้วก็อย่าใหญ่ไปกว่านี้นะคะในกาบมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสารแทนนินอยู่ซึ่งสารแทนนินเนี่ยค่ะมันจะทำลายรากของต้นไม้เพราะฉะนั้นก่อนจะใช้กาบมะพร้าวเราจะต้องแช่น้ำเขาอย่างน้อยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็ให้นำเขามาใช้นะคะอย่างที่สองก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะดินก้ามปูนะคะนี่ค่ะดินใบก้ามปูนะคะที่เลือกใช้ดินใบก้ามปูเพราะว่าในตัวของดินใบก้ามปูเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนสูงเพราะว่าไม้ที่เราใช้ปลูกตอนนี้เป็นไม้ใบนะคะก็แนะนำให้ใช้ดินใบก้ามปูค่ะส่วนอย่างที่3นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเม็ดยิปซัมค่ะซึ่งเม็ดยิปซัมตัวนี้จะประกอบไปด้วยแคลเซียมแล้วก็จุลินทรีย์นะคะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการบำรุงต้นไม้นะคะแล้วก็แคลเซียมเนี่ยจะเป็นธาตุอาหารหลักในการบำรุงรากเมื่อรากเขาเจริญเติบโตดีต้นไม้ก็จะแข็งแรงนะคะเราก็จะใช้กาบมะพร้าวอันนี้นะคะใส่ลงมาเลยค่ะสักประมาณ1/3ของกระถางนะคะเราจะใช้กาบมะพร้าวเนี่ยเป็นวัสดุปลูกอยู่ประมาณ 70% นะคะอีก 30% ถึงจะใช้เป็นดินใบก้ามปูผสมลงไปนะคะก็คือใช้อันนี้3
3ขยับนะคะต่ออันนี้1ขยับนะคะโอเคแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะปึ๊บเราก็จะได้ส่วนผสมแล้วแล้วเราก็เอาต้นไม้นะคะที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะกดที่ก้นกระถางนะคะมันจะมีรูอยู่ที่ก้นกระถางเราก็กดออกมาเลยพอกดออกมาปึ๊บมันก็จะติดรากออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีรากของเขาอยู่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งรากทั้งกระจุกแบบนี้เลยนะคะเขี่ยดินแค่บางบริเวณที่มันแบบติดกันเป็นก้อนนะคะโอเคแล้วก็กดให้แน่นจับหลักให้อยู่ตรงกลางของกระถางอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมกับมะพร้าวและดินใบก้ามปูลงไปนะคะอัตราส่วนเท่าเดิมเลยค่ะก็คือใช้กับมะพร้าวประมาณ3อุ้งมือนะคะแบบนี้3กำมือนะคะต่อดิน1นะคะ1ส่วนเราจะใช้อัตราส่วนประมาณ3ต่อ1แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวกาบมะพร้าวเนี่ยค่ะมันจะให้ความร่วนของน้ำแล้วก็อุ้มเก็บความชื้นเอาไว้ค่ะส่วนดินใบก้ามปูก็คือจะให้ตัวไนโตรเจนนะคะบำรุงต้นไม้ถ้าที่เราไม่ใช้กาบมะพร้าวล้วนเลยเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารมากเพียงพอนะคะแต่ที่เราไม่ใช้ดินล้วน 100% ก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ต้นไม้พวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในบ้านถ้าหากว่าเราเอาเขามาไว้ในบ้านแล้วเราใช้ดิน 100% นะคะมันจะเก็บกับความชื้นมากเกินไปซึ่งทำให้รากอาจจะเน่าได้นะคะเพราะว่าความชื้นในบ้านมันมีความชื้นมากกว่าข้างนอกนะคะก็เลยแนะนำให้ใช้กับมะพร้าว 70% ผสมกับดินก้ามปู 30% นะคะโอเคพอกดให้แน่นมันก็จะได้อย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะโรยด้วยกาบมะพร้าวโปะหน้านิดหน่อยหรือว่าบางคนชอบหินนะคะก็สามารถเอาหินเนี่ยโรยตกแต่งหน้าดินได้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะเพราะว่าตัวหินเนี่ยมันจะช่วยกับกำจัดแมลงด้วยนะคะโอเคนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เม็ดยิปซัมอันนี้นะคะฝังลงไปเลยนะคะโดยที่เราจะกดนะคะให้ลึกอยู่ประมาณ5เซนติเมตรหรือว่า1นิ้วมือจิ้มลงไปลึกๆนะคะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเม็ดยิปซัมเนี่ยค่ะเขาจะมีการกระจายตัวทั้งในแนวราบแล้วก็ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่ได้รับก็คือจะได้รับทั่วเท่ากันทั้งกระถางนะคะเม็ดยิปซัมจะมีคุณสมบัติอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะหลังจาก3เดือนก็คือให้เปลี่ยนใส่เม็ดใหม่ลงไปเม็ดเก่าไม่ต้องรื้อออกนะคะก็คือใส่เม็ดใหม่ลงไปแทนค่ะโอเคค่ะพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้กระถางเลอะเทอะแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำล้างก็คือออกสะอาดเรียบร้อยค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรานะคะปลูกเจ้ายางอินเดียลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลของเจ้ายางอินเดียกันนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลยังไงจริงๆแล้วการดูแลเต้ายางอินเดียเนี่ยนะคะจะมีสิ่งที่ต้องกังวลทั้งหมด3ข้อนะคะนั่นก็คือแสงนะคะน้ำแล้วก็เรื่องของปุ๋ย3เรื่องนะคะที่เราต้องกังวลเรื่องแรกเลยนะคะแสงตัวยางอินเดียเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้ในร่มนะคะเขาจะชอบอยู่อาศัยในสถานที่ที่มีความร่มแบบร่มรำไรคำว่าร่มรำไรอะค่ะหมายความว่าเขาต้องการแสงแดดส่องถึงแค่ 30% นะคะที่เหลือนั้นก็คือขอให้อยู่ในที่ร่มนะคะไม่ขอแดดจัดแดดที่อยู่กลางแจ้งอย่างนี้เขาจะอยู่ไม่ได้นะคะใบเขาจะไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแดด 30% เนี่ยหมายความว่าขอให้เป็นภายในบ้านก็ได้เพียงแต่ว่ามีกระจกที่มีกั้นแสงเอาไว้ไม่ให้โดนแสงร้อนๆโดยตรงไม่ให้ไปอยู่กลางแจ้งกันแดดโดยตรงนะคะอันนี้คือคำว่าแสงรำไรหรือว่าแสง 30% นั่นเองนะคะหรือถ้าอยู่ในบ้านก็อาจจะโดนแสงแค่บางช่วงนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าแนะนำว่าแสงตอนบ่ายจะเป็นแสงที่ร้อนเกินไปจะทำให้เขาอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็มันจะทำให้ใบเขาอะค่ะไหม้อย่างที่สองนะคะที่เราต้องกังวลเลยก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำน้ำอะค่ะด้วยวัสดุปลูกเนี่ยเราปลูกเขาโดยใช้กับมะพร้าวผสมกับดินใบก้ามปูเพราะฉะนั้นนะในตัวของวัสดุปลูกเขามันจะอุ้มน้ำอยู่บางส่วนนะคะซึ่งจะไม่ได้อุ้มมากทำให้น้ำเนี่ยมันไหลผ่านออกไปได้ดีเมื่อเราเอาเขามาตั้งอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านเนี่ยค่ะความชื้นในอากาศของแต่ละห้องแต่ละบ้านก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการลดน้ำนะคะจะลดน้ำเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะเขาไม่ได้ชอบน้ำเยอะอาทิตย์ละครั้งนะคะแนะนำก่อนลดให้เอานิ้วนะคะจิ้มลงไปในกระถางลึกๆเลยจิ้มลงไปปุ๊บเพื่อดูว่า
วัสดุปลูกของเขาด้านล่างเนี่ยมันแห้งไหมถ้าหากว่ามันแห้งนะคะก็คือเราทำการลดน้ำลงไปได้เลยแต่ว่าถ้าหากวัสดุปลูกเขายังเปียกชื้นอยู่ต่อให้ครบ1อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ต้องลดน้ำนะคะเว้นระยะไปสักวัน2วันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องกังวลเลยก็คือไม้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมันจะมีความชื้นนอกกว่ามากกว่าไม้ที่อยู่ข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วเราก็ต้องกังวลมากก็คือระวังรากของเขามันจะเน่าเพราะถ้าหากว่ารากเน่าแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเพราะรากเน่าวิธีการกู้หรือว่าฟื้นคืนชีพเขากลับมามันค่อนข้างยากแต่ว่าถ้ารากเขาแห้งหรือเขาขาดน้ำเราแค่เติมน้ำเข้าไปเขาก็สดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งเรื่องน้ำก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอย่าให้ลดน้ำเยอะเกินไปเพราะงั้นรากเขาจะเน่าแล้วก็เมื่อน้ำน้อยใบเขาจะลู่ลงนี่คืออาการที่เราจับอาการได้แล้วว่าน้ำเขาน้อยเกินไปเราสามารถเพิ่มน้ำได้นะคะส่วนที่3ก็คือเรื่องของปุ๋ยเนี่ยค่ะเนื่องจากปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยยิปซัมนะคะเพราะฉะนั้นตัวยิปซัมเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมเยอะแคลเซียมจะไปบำรุงรากของเขาให้เดินแล้วก็จับกับธาตุอาหารทุกอย่างได้ดีแล้วเขาก็จะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่คอยย่อยแล้วก็คอยย่อยพวกไนโตรเจนทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้รากของเขาเนี่ยขึ้นมาบำรุงใบแล้วก็จับอาหารทั้งหลายขึ้นมาบำรุงใบแล้วก็บำรุงให้ต้นเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามได้ดีเพราะฉะนั้นปุ๋ยยิปซัมแนะนำให้ใช้นะคะ3เดือนครั้งนะคะไม่ให้ใช้มากกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันจะมากเกินไปแล้วทำให้ต้นไม้น็อกได้นะคะปุ๋ยยิปซัมเนี่ยเป็นตัวจุลินทรีย์มีอนินทรีย์เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสารเคมีไม่ทำลายต้นไม้นะคะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะที่อยากฝากเอาไว้ก็จะเป็นในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดใบนะคะด้วยต้นไม้เนี่ยเมื่อเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเนอะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะมีการจับฝุ่นละอองเนี่ยได้มากกว่าต้นไม้ประเภทอื่นเมื่อฝุ่นละอองเขาจับอยู่ที่ใบอะค่ะให้เราเอาผ้าแห้งๆนะคะเช็ดทำความสะอาดใบออกค่ะไม่แนะนำให้ใช้ผ้าเปียกนะคะหรือไม่แนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกอันนี้ก็ไม่ได้นะคะมาเอามาเช็ดเขาเพราะมันจะทำให้ใบเขาเป็นคราบและสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือนะเบบี้ออยล์นะคะมาเช็ดเพื่อทำให้ใบมันเงาสวยงามเพราะว่าพวกเบบี้ออยล์หรือว่าพวกออยล์ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะไปอุดตันตัวปากใบพออุดตันปากใบแล้วมันจะทำให้ใบเขาเนี่ยไม่สามารถดูดซึมอาหารหรือไม่สามารถสังเคราะห์แสงออกมาทุกอย่างได้มันจะทำให้ต้นไม้อ่ะค่ะค่อยๆเน่าแล้วก็ตายไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็อยากฝากเอาไว้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของลมค่ะเมื่อเราเนี่ยเอาต้นไม้มาอยู่ในบ้านแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยเขาอยู่ในบ้านแล้วเขามีแสงแล้วก็จริงแต่เราต้องไม่ลืมเรื่องของลมนะคะเพราะว่าอากาศถ่ายเทเป็นสิ่งที่ต้นไม้ต้องการมากถ้าหากว่าเราไม่อยู่บ้านนะคะหรือเราไปต่างจังหวัดหลายๆวันแนะนำให้เอาต้นไม้นะคะออกไปตั้งข้างนอกคนที่อยู่คอนโดอาจจะเอาไปตั้งตรงระเบียงที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะหรือคนที่อยู่บ้านให้เอาต้นไม้เนี่ยออกไปไว้ในนอกบ้านอาจจะเป็นชายคาบ้านที่มีหลังคาที่มันไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะมันจะทำให้เขาอะค่ะอยู่ได้และมีชีวิตอยู่กับเราได้นานๆนะคะ